ดวงชะตาและบุญวาสนาของบุคคลที่เกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมนุษย์สัมพันธ์ดีเจ้าชู้ปากหวานหึงหวงแรงเก็บความรู้สึกเก่งถนอมน้ำใจผู้อื่นมีมิตรมากมีสัมผัสที่6ชอบเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับทำคุณคนไม่ขึ้นมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูเทพประจำวันพุธกลางคืนคือพระอสุรินทะราหูเทพบุตรพระธาตุประจำวันพุธกลางคืนได้แก่พระธาตุมรุกขนครอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมวันที่เป็นมิตรกับวันพุธกลางคืนคือวันเสาร์เสริมจุดดีจุดด้อยให้แก่กันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันวันที่เป็นศัตรูของวันพุธกลางคืนคือวันพุธกลางวันพูดจาเยาะเย้ยถากถางกันพูดจาเสียดสีกันสีรถที่ถูกโฉลกกับวันพุธกลางคืนคือสีดำเสริมความเจริญรุ่งเรืองเสริมหน้าที่การงานสีชมพูเสริมความเคารพนับถือเสริมความไว้วางใจสีเทาสีบอลเงินเสริมความแคล้วคลาดปลอดภัยสีแดงสีน้ำตาลเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสีฟ้าสีน้ำเงินเสริมด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคเสริมชีวิตราบรื่นสีรถที่ไม่ถูกโฉลกกับวันพุธกลางคืนคือสีส้มสีทองเป็นกาลกิณีโชคร้ายอุปสรรคและศัตรูคู่แข่งอัญมณีที่ถูกโฉลกกับวันพุธกลางคืนได้แก่อัญมณีที่มีสีเข้มๆมืดๆสีเทาดำสีสโมกกี้เช่นนินออนิกสโมกกี้ครอสพลอยอมิทิสสีม่วงและแบ็กสตาร์แซฟไฟร์เป็นต้นดวงชะตาและวาสนาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนบุคคลที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันราหูจะนับเวลาเกิดตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันพุธจนถึง 17:59 ของวันพฤหัสชะตาชีวิตมักจะอาภัพไม่ว่าดวงชะตาจะดีมีวาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสักเพียงใดก็ตามแต่ก็มักจะมีอุปสรรคอยู่เป็นระยะระยะมีนิสัยห้าวหาญกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงถ้าดีก็ดีสุดๆแต่ถ้าร้ายก็ร้ายอย่างยิ่งยวดเชียวถ้าขาดซึ่งคุณธรรมแล้วอาจจะหมกมุ่นไปกับเรื่องอบายมุขได้เป็นคนที่มีนิสัยชอบเรื่องลี้ลับเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำเข้าขั้นงมงายเลยทีเดียวแต่ก็เป็นคนที่รักสงบไม่ค่อยไปวุ่นวายกับใครสติปัญญาดีเลิศทีเดียวเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่พอจะมีก็มีเรื่องต้องให้จับจ่ายใช้สอยออกไปได้ตลอดแต่เป็นคนที่ดวงแข็งมากมักจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอยู่เป็นประจำเป็นคนเจ้าชู้มากปากหวานเจ้าเสน่ห์แต่ก็มักจะผิดหวังในความรักอยู่บ่อยครั้งอาจจะเป็นเพราะความเจ้าชู้ของตัวเองนั่นเองต้องควรระวังข้อนี้ไว้ให้ดีด้วยตามดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนมักจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอเวลาตกอับหรือมีปัญหาอะไรก็มักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้เป็นคนทำคุณกับใครไม่ขึ้นถึงแม้ว่าทำไปจะสูญเปล่าก็ตามแต่ก็ยังคิดที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำช่วงวัยเด็กของคนเกิดวันพุธกลางคืนมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักมาแต่เกิดเลยเป็นคนสติปัญญาดีใฝ่รู้ใฝ่เรียนชอบหาความรู้แปลกๆใหม่ๆให้แก่ตนเองอยู่เสมอมักจะได้ดีในต่างถิ่นที่เกิดเป็นคนอารมณ์ดีรักสนุกชอบความสำราญชอบงานสังสรรค์ปาร์ตี้ในบางคนของวันพุธกลางคืนมักจะมีสัมผัสที่6ในเรื่องลึกลับชีวิตในช่วงวัยรุ่น
ช่วงนี้จะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานจะได้รับทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทองแต่จะต้องระวังเรื่องของสุขภาพเอาไว้บ้างอาจจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุเพศภัยเกี่ยวกับการเดินทางได้ต้องควรระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงนี้อาจจะพบเนื้อคู่แต่ถ้าพบแล้วให้ลดเรื่องเจ้าชู้ลงไปบ้างชีวิตถึงจะราบรื่นช่วงวัยหนุ่มสาวในช่วงนี้ดวงชะตาก็ยังดีอยู่แต่ก็จะมีเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของไฟแต่เรื่องโชคลาภก็ยังมีอยู่เป็นระยะมีสุขบ้างทุกบ้างแต่ก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูให้เรื่องหลายๆผ่านพ้นไปได้ช่วงวัยเบญจเพสช่วงนี้เป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยต่างๆระวังเรื่องของการเสียทรัพย์สินเงินทองอาจต้องจากที่อยู่อาศัยระวังมีคนเข้ามาทำให้เดือดร้อนได้ระวังเรื่องฟืนไฟเอาไว้บ้างเป็นคนที่เพื่อนพ้องมากมายแต่เป็นคนที่เกรงใจคนอื่นเป็นคนที่มักจะเสียเปรียบเพื่อนฝูงอยู่เป็นประจำเพราะความที่เป็นคนถนอมน้ำใจเพื่อนนั่นเองช่วงวัยผู้ใหญ่ถึงวัยกลางคนกิจการงานใดๆที่ทำอยู่ก็จะประสบความสำเร็จดีจะได้คู่ครองเป็นคนผิวเนื้อขาวเหลืองจะได้รับโชคลาภจากสตรีมีญาติมิตรบริวารคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอเรื่องของสุขภาพก็มักจะมีเข้ามาอยู่บ่อยๆควรหมั่นดูแลสุขภาพอยู่เป็นประจำควรออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพออาชีพที่เหมาะกับคนวันพุธกลางคืนถ้ารับราชการก็จะเหมาะสมมากถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตผู้ใต้บังคับบัญชาจะรักและเกรงใจนับถือมากเพราะเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหากทำอาชีพค้าขายก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ Import Export และเป็นคนชอบออกงานสังคมชอบเจอผู้คนดังนั้นงานเกี่ยวกับการพูดการจานักขายการประชาสัมพันธ์ก็ยิ่งดีส่วนเรื่องความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนเพราะเป็นคนเจ้าชู้มากแต่ก็ขี้หึงมากเช่นกันเป็นคนปากหวานประเภทสาลิกาลิ้นทองเลยทีเดียวจึงเป็นคนเจ้าชู้หลายใจจึงมักจะสร้างวิบากกรรมเพราะความรักโดยที่ชอบให้ความหวังกับเขาไปทั่วจึงสร้างความผิดหวังกับผู้อื่นอยู่เรื่อยๆใช้ความรักเปลืองจึงควรระวังกรรมที่จะเกิดจากความกระร่อนหลอกลวงผู้อื่นมาตามตนองเอาไว้ด้วยแต่ถ้าหากหลงใครแล้วอาจจะหลงแบบหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียวจะมีปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับระบบประสาทสมองหรือความเครียดวัยบั้นปลายของชีวิตช่วงแรกๆของช่วงบั้นปลายชีวิตของคนวันพุธกลางคืนนั้นมักจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆนานาที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆทั้งเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานและสุขภาพแล้วแต่เมื่อชีวิตได้ผ่านมรสุมมาอย่างโชคโชนแล้วช่วงบั้นปลายของชีวิตวันพุธกลางคืนนั้นชีวิตจะค่อยๆราบรื่นปัญหาต่างๆได้คลี่คลายออกไปชีวิตของวันพุธกลางคืนก็จะราบรื่นมีความสุขสบายมีลูกหลานที่พึ่งพิงได้จะมีข้อกรรมก็เรื่องของสุขภาพบ้างจะเจ็บไข้ได้ป่วยตามวัยแต่ก็ราบรื่นสุขสบายไปจนสิ้นอายุขัยเลยทีเดียววิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็เกิดจากการใช้ความรักเปลืองสร้างความผิดหวังให้กับบุคคลอื่นในเรื่องของความรักดังนั้นจะทำให้เป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นทำไปก็สูญเปล่าและเป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่จะเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองเป็นอย่างมากวิธีแก้วิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็คือควรไปกราบไหว้บูชาเทพราหูและทำบุญเกี่ยวกับพระประจำวันคือพระปางป่าเลไลซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของวันพุธกลางคืนนั่นเองควรไปปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคกระบือทำบุญลงศพบริจาคโลหิตเป็นต้นพระราหูเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นควรทำบุญเกี่ยวกับลมเช่นถวายพัดลมให้ทางวัดหรือซื้อบริจาคพัดลมให้กับทางโรงเรียนต่างๆก็จะดี
และควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่เสมอก็จะช่วยแก้วิบากกรรมลงไปได้บ้างเลขมงคลของคนเกิดวันพุธกลางคืนคือเลข8และเลข12ครับครับดวงชะตาราศีใดๆก็ตามก็เกิดจากการเก็บสถิติก็เท่านั้นอาจจะมีตรงบ้างผิดบ้างพลาดบ้างใช่บ้างไม่ใช่บ้างอาจจะมีผลกับชีวิตของเราบ้างก็เท่านั้นนะครับแต่ชีวิตของเราจะดีจะร้ายสุดท้ายก็อยู่ที่การกระทำของเราเองมากกว่าดังคำที่ว่าชะตาฟ้าลิขิตแต่ชีวิตต้องลิขิตเองนะครับหากเพื่อนๆชอบในสาระประโยชน์ที่ทางช่องเปิดเบิ่ง Channel ของเรานำมาฝากในครั้งนี้ช่วยกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ